ก็คือเสียอยู่ในห้องที่ว่าคนที่อยู่ความดันลบอ่ะคือคนที่เป็นโควิดอ่ะผมก็เลยสงสัยว่าแฟนผมไปติดมาจากไหนในกรณีถ้าติดจริงถ้าเกิดว่าติดมาจริงๆอ่ะถ้าปิ่มปิ่มน้ำแค่นั้นอ่ะติดมาจากโรงพยาบาลหรือติดมาจากที่ไหนพอเอาใส่ท่อเสร็จปุ๊บเอาแฟนผมใส่ท่อแล้วเอาไปไว้รวมกับห้องคนที่เป็นโควิดไปห้องความดันลบแค่สงสัยว่าจะเป็นแต่พอใส่ท่อเสร็จเอาไปไว้ห้องความดันลบแล้วก็คือที่เสียชีวิตก็เสียในห้องความดันลบแล้วก็เอาออกมาไว้10กว่าชั่วโมงถ้าเกิดวันนั้นผมไม่ให้ความร่วมมือบอกว่าไม่ให้ทำไม่ให้สวอปเพราะคุณจะรู้ไหมคุณจะมีอะไรไปแถลงไหมว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่พอสวอปมาแล้วผลมันก็ไม่ได้ 100% แต่คุณฟันธงบอกว่าปัดให้เป็นไปก่อนก็คือไปที่จังหวัดแล้วก็ไปศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ไปที่สาธารณสุขของจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีการแถลงว่าก็คือเขาก็พูดมาในทำนองว่าคือยังไงก็ถึงปอดจะไม่พบเชื้อเขาก็ไม่สามารถที่จะไปแถลงลบล้างหรือว่าจะเอาผลตัวนี้ไปลบล้างกับทางที่กระทรวงสาธารณสุขระดับประเทศที่เขาแถลงไปแล้วว่าพบเชื้อเขาไม่สามารถไปลบล้างได้ผมก็เลยถามว่าสาเหตุเพราะอะไรเขาบอกว่าผลปอดอาจจะนานเกินผมก็เลยถามว่านานเกินกี่ชั่วโมงเขาก็ตอบไม่ได้ว่ากี่ชั่วโมงถึงว่าจะไม่พบเชื้อแล้วทีนี้ผมก็เลยบอกว่าตอนที่เอาสวอชชิ้นเนื้อแฟนผมไปนั่นก็10กว่าชั่วโมงเหมือนกันแต่ทำไมผลออกมาได้ว่ามีเชื้อผมก็ยังงงเหมือนกันเขาก็บอกว่าหน่วยงานของสาธารณสุขอ่ะไม่มีเงินหรือว่าไม่มีอะไรความสามารถที่จะมาเยียวยาพวกผมได้คือเขาจะยกเรื่องให้ทางนั้นแต่เขาก็จะขอคุยกับนายแพทย์ก่อนว่าจะมีหนทางอะไรที่ว่าจะช่วยผมได้ไหมตอนที่มีงานศพนะคะก็ไม่มีคนมาแล้ววันเผาก็มีประมาณ10คนได้เนี่ยค่ะแล้วต่อจากนั้นมาพอเขาได้ข่าวปุ๊บเขาก็รังเกียจบ้านหนูก็ออกไปไหนไม่ได้จะให้ย้ายหมู่บ้านหนีไปบอกผู้ใหญ่บ้านมานะคะว่าเออให้เขาย้ายหนีไปจากหมู่บ้านนี้เลยบอกงี้แล้วทีนี้ถ้าเป็นคุณจะรู้สึกยังไงว่าคนที่โดนแบบเนี้ยจะเป็นยังไงแล้วเขาก็ว่าหนูไม่กักตัวหาว่าหนูไปเกี่ยวกะใส่ชาวบ้านทั้งที่หนูก็อยู่บ้าน14วันกักตัวเขามองแบบรังเกียจหรอมั้ยก็มีเป็นบางคนนะคะเหมือนเขาก็เชื่อข่าวอยู่ที่เราอยู่กันยังไงช่วงที่มีผลกระทบรุนแรงช่วงที่เขารังเกียจเราเนี่ยเพราะตอนนั้นหนูกักตัวค่ะหนูออกไปไหนไม่ได้หนูก็เลยมีแต่ฝากชาวบ้านในเนี้ยเขาไปเขาก็ไม่ขายให้คืออยากให้เขาเยียวยาพวกผมบ้างกระทรวงสาธารณสุขอ่ะในเมื่อพวกคุณพูดมาแบบนี้ผลมันก็ไม่ได้ 100% อะไรเป๊ะๆคุณก็บอกว่าปิ่มน้ำไอ้การว่าที่ทางการแพทย์อ่ะที่เรียนมาที่ว่าปิ่มน้ำอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าปิ่มน้ำแต่คือถ้าเกิดจริงๆแล้วทางการแพทย์คือมันต้องระบุว่ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อใช่ไหมครับคือฟันธงเลย 100% คุณพบเชื้อคุณไม่พบเชื้อไม่ใช่พบเชื้อปิ่มน้ำนิดๆหน่อยๆอย่างนี้แล้วมาฟันธงให้ผมว่าติดเชื้อโควิดเสียชีวิตมีเชื้อของโควิดแล้วเสียชีวิตของพวกผมทุกคนที่อยู่ในบ้านที่เป็นญาติกันคือไปตรวจมาหมดแล้วไม่เป็นคนโรงงาน200กว่าชีวิตรวมทั้งเฒ่าแก่ด้วยก็ไม่มีใครพบเชื้อก็ไม่มีใครเป็น